ความลึกอันไม่มีที่สิ้นสุดของอวกาศปรากฏออกมาราวกับเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผืนผ้าใบที่ดวงดาวประพริิตาราวกับอัญ,ญมณีที่อยู่ห่างไกลทว่าท่ามกลางความเจิดจ้าของจักรวาลความขัดแย้งอันหน้าทึ่งก็ปรากฏความมืดอันลึกซึ้งที่แผร่ซ่านไปทั่วพื้นที่อันกว้างใหญ่หัวใจของความลึกลับแห่งท้องฟ้านี้คือการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของจักรวาลในขณะที่กาแล็กซี่เคลื่อนที่ออกจากกัน โดยขับเคลื่อนด้วยพลังลึกลับของพลังงานมืดโครงสร้างแห่งอวกาศเองก็ยืดออกการแผ่ขยายของจักรวาลนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนความยาวคลื่นของแสงเท่านั้นแต่ยังทำให้ความเข้มของแสงลดลงอีกด้วยทำให้เกิดผลการดีแสงโดยรวมแสงดาวที่ครั้งหนึ่งเคยเจิดจ้าขณะที่มันเคลื่อนผ่านจักรวาลที่กำลังขยายตัวกลายเป็นข้อพิสูจน์ถึงธรรมชาติที่กำลังพัฒนาของจักรวาลซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความมืดมิดที่แผร่ซ่าน ซึ่งปกคลุมไปทั่วจักรวาลอันกว้างใหญ่ช่องว่างระหว่างกาแล็กซี่คล้ายกับมหาสมุทรจักรวนมีบทบาทสําคัญในละครเกี่ยวกับจักรวาลช่องว่างขนาดมาหึมาเหล่านี้โดดเด่นด้วยสสารเบาบางและการขาดแคลนดวงดาวทําให้เกิดความมืดที่ปกคลุมดินแดนจักรวาลอันกว้างใหญ่ความว่างเปล่าระหว่างกาแล็กซี่ซึ่งประชากรดาวเร่ กระจัดกระจายก่อให้เกิดอาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งแสงจากสวรรค์กลายเป็นเพียงเสียงกระซิบในความเงียบงันของจักราวาลมือบนท้องฟ้ากาแล็กซีที่กระจายอยู่ทั่วภูมิทัศน์ของจักราวาลก็เหมือนกับเกาะต่างๆในทะเลระหว่างกาแล็กซีอันกว้างใหญ่นี้ซึ่งแยกจากกันด้วยความว่างเปล่าในจักราวาลที่ทอดยาวซึ่งเพิ่มความคลุมเครือในจักราวาลขณะที่แสงเดินทางข้ามจักราวาลก็พบกับเมฆฝุ่นระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นเนบิวลาคอสมิก ที่มีอนุภาคขนาดเล็กเมฆฝุ่นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นม่านจัดจัดการกลัวดูดซับและกระจายแสงไปตามเส้นทางของมันการเต้นรำที่ซับซ้อนระหว่างแสงและฝุน่นระหว่างดวงดาวสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนของเงาและแสงสว่างซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความมืดมิดและความลึกลับโดยรวมของอวกาศโฟตอนที่เป็นดาวฤกษ์ขณะที่พวกมันเดินทางสำรวจอาณาจักรหมอกแห่งจักรวาลเหล่านี้ก็เข้าไปัวพัน กับผืนผ้าของอนุภาคบนท้องฟ้าความแวววาวของพวกมันถูกดูดซับด้วยหมอกคอสิมิกที่เพิ่มความซับซ้อนหลายชั้นให้กับปรากฏการณ์จักรวาลในการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของจักรวาลและการทำงานร่วมกันที่ซับซ้อนระหว่างกาแล็กซีความว่างเปล่าและฝุ่นระหว่างดวงดาวความมืดของจักรวาลปรากฏเป็นปริศนาที่ยั่งยืนมันเป็นความมืดที่กระซิบเรื่องราวของระยะทางที่กว้างใหญ่เกินเกินกว่าที่จิตใจมนุษย์ จะเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ถึงความว่างเปล่าที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะส่องสว่างด้วยแสงดาวที่อยู่ห่างไกลาการเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลแพรออกไปในเงาและแสงเผยให้เห็นจักรวาลที่ความมืดและความสดใสยอยู่ร่วมกันในการเต้นรำชั่วนิรันดึงดูดจินตนาการของเราและเชิญให้เราสำรวจอจาณาจักรอันลึกลับที่อยู่เหนือม่านแห่งความสับสนของจักรวาลขณะที่เราเริ่มต้นการเดินทางในจักรวาลเราได้เจาะลึกปรากฏการณ์อันน่าทึ่งของแสงดาว ที่กระจัดกระจายซึ่งความสุขใสของดวงดาวบนท้องฟ้ามาพบกับพลังของจักราวาลที่ถักทอลวดลายอันสลับซับซ้อนไปทั่วผืนผ้าแห่งอ๋อท้องฟ้าดวงดาวซึ่งเป็นสัญญาณบีคอนบนท้องฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วผืนผ้าใบในจักราวาลเปล่งแสงที่เดินทางผ่านพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไรก็ตามระยะจักราวาลไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยใหญ่ก๊าซและฝุ่นระหว่างดวงดาวที่สลับซับซ้อนขณะที่แสงดาวเคลื่อนผ่านตัวกลางจักราวาลน,นี้มันก็เกิดการกระเจิง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แสงเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคการกระเจิงนี้คล้ายกับการแผ่รังสีโฟตอนบนท้องฟ้ากระจายแสงดาวฤกษ์ทำให้เกิดแสงเรืองรองบนท้องฟ้าที่อาจไปทั่วจักรวาลอย่างไรก็ตามการกระจัดก,กระจายที่เพิ่มสัมผัสแห่งความงามอันบริสุทธิ์ให้กับท้องฟ้าอย่างค่ำคืนยังก่อให้เกิดความมืดบนของจักรวาลด้วยเนื่องจากความสุกใสของดวงดาวแต่ละดวงถูกทำให้อ่อนลงด้วยการเต้นรำที่ซับซ้อน กับอนุภาคของจักรวาลภายในจักรวาลแห่งแสงดาวที่กระจัดก,กระจายสื่อระหว่างดวงดาวปรากฏเป็นผู้เล่นหลักพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้ประกอบด้วยก๊าซฝุ่นและองค์ประกอบจักรวาลอื่นๆกำหนดชะตากรรมของแสงดาวอนุภาคภายในตัวกลางระหว่างดวงดาวทำหน้าที่เป็นทั้งผืนผ้าใบและเป็นอุปสรรคต่อโฟตอนที่กำลังเคลื่อนที่แม้ว่าแสงที่กระจัดก,กระจายบางส่วนจะเพิ่มความสว่างโดยรวมของตัวกลางระหว่างดาวแต่ส่วนใหญ่ก็หันเหไปจากแนวสายตาของเราซึ่งมีส่วน ทำให้เกิดความมืดมิดของจักราวาลที่ปกคลุมจักราวาลราวกับว่าดวงดาวแม้จะส่องแสงแต่ก็ต้องเคลื่อนผ่านเขาวงกตบนท้องฟ้าความสุขใสของพวกมันก็รีลงและกระจายออกไปด้วยองค์ประกอบของจักราวาลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของจักราวาลในขอบเขตจักราวาลแนวคิดเรื่องระยะทางมีความหมายลึกซึ้งสื่อระหว่างดวงดาวในขณะที่กำหนดเส้นทางของแสงดาว ก็ทําให้เกิดความขัดแย้งของจักรวาลด้วยอนุภาคที่มีส่วนทําให้เกิดดดการกระเจิงของแสงดาวยังทําหน้าที่เป็นบีคอนคอสมิกสะท้อนและดูดซับแสงเรืองรองจากท้องฟ้าขณะที่เราจ้องมองท้องฟ้ายามค่ําคืนเราได้เห็นผลกระทบของการทํางานร่วมกันอันซับซ้อนนี้ซึ่งก็คือการเต้นรําของโฟตอนและอนุภาคที่ส่งผลให้เกิดแสงกระจัดกระจายบนท้องฟ้าการแสดงบัลเล่นนี้แสดงบนเวทีจักรวาล ซึ่งทําให้จักรวาลมีเสน่ห์อันลึกลับในขณะที่แสงดาวที่กระจัดก,กระจายทอผ้าแห่งความสุขใสและความมืดของจักรวาลที่กวาดมือให้เราสํารวจส่วนลึกอันลึกลับของจักรวาลเมื่อเดินทางเข้าไปในจักรวาลไอ้ก้วงเราได้พบกับความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ที่ดูเหมือนว่างเปล่าซึ่งแยกกาแล็กซีออกจากการอันได้แก่อวกาศอันกว้างใหญ่ระหว่างกาแล็กซีที่ทําให้เกิดความมืดมิดอันลึกซึ้งของอวกาศกาแล็กซีซึ่งเป็นมหานครแห่งจักรวาลเหล่านั้น ไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วผืนผ้าใบในจักรวาลในทางกลับกันพวกมันกลับถูกแยกออกจากกันด้วยช่องว่างอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างอันกว้างใหญ่ของจักรวาลซึ่งมีประชากรดาวฤกษ์อยู่กระจัดกระจายความว่างเปล่าของจักรวาลเหล่านี้สะท้อนถึงความเงียบงันในยุคดึกดำบรรของจักรวาลมีบทบาทสำคัญในละครจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเรามองเข้าไปในช่องว่างเหล่านี้เราได้เห็นความว่างเปล่าของจักรวาลซึ่งเพิ่มความลึกลับว่าทำไมอวกาศจึงมืดมิดอย่างลึกลับช่องว่างระหว่างกาแล็กซี่ต่างๆแม้จะดูเหมือนว่างเปล่าแต่ก็ไม่ได้ไร้สสารทั้งหมดประกอบด้วยก๊าซคอสมิกและสสารมืดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเต้นรำของจักรวาลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามความกระจัดกระจายขององค์ประกอบเหล่านี้หมายความว่าช่องว่างขาดความสุขใสของแกนดาราจากการไม่มีประชากรดาวฤกษ์หนาแน่นทําให้เกิดความมืดมิดที่แพร่ซ่าน ไปทั่วอาณาจักรระหว่างดาราจักรเหล่านี้อยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่เหล่านี้ห่างไกลจากแสงจักรวาลของกาแล็กซีความลึกที่แท้จริงของความสับสนในจักรวาลปรากฏชัดเจนเชิญชวนให้ใครกวนถึงความกว้างใหญ่ของเฮลแห่งจักรวาลในรูปแบบอันยิ่งใหญ่ของวิวัฒนาการของจักรวาลช่องว่างเหล่านี้ไม่ได้หยุดนิ่งพวกเขามีบทบาทสําคัญในบเลลจ,จักรวาลการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของจักรวาลได้ขับไล่กาแล็กซีออกจากกันทําให้ช่องว่างของจักรวาลกว้างขึ้น และมีส่วนทําให้เกิดคืนนิรันด์ที่ห่อหุ้มช่องว่างเหล่านั้นการเคลื่อนตัวของสีแดงอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของจักรวาลน,นี้จะขยายความยาวคลื่นของแสงออกไปอีกโดยเปลี่ยนเฉดสีของดวงดาวที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาให้กลายเป็นเสียงกระซิบที่เทียบเท่ากับจักรวาลการทํางานร่วมกันระหว่างการขยายตัวของจักรวาลและช่องว่างทําให้เกิดความแตกแยกของจักรวาลการเต้นรําของแสงและเงาที่แผ่ออกไปทั่วเวทีจักรวาลอันกว้างใหญ่เมื่อเราจ้องมองเข้าไปในช่องว่างระหว่างกาแล็กซีเหล่านี้เราจะาเผชิญหน้ากับความ ขัดแย้งของจักรวาลแห่งความว่างเปล่าและความอุดมสมบูรณ์ความมืดและความเจิดจ้าความว่างเปล่าแม้จะดูเงียบงนันและปราศจากกิจกรรมของจักรวาลแต่ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจความลึกลับอันล้ำลึกของอวกาศมันอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่เหล่านี้ที่ซึ่งลมจักรวาลส่งเสียงสะท้อนของกาแล็กซีอันห่างไกลความมืดของอวกาศเชิญชวนให้เราใคร่ครวนถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเทฟ,ฟ้าฟ้ากับช่องว่างจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่กำหนดชะตากรรม ของจักรวาลออกเดินทางในการผจญภัยแห่งจักรวาลเรากำลังเผชิญหน้ากับการมีอยู่อย่างลึกลับของหลุมดำซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าที่ทําให้เกิดค่าคืนอันเป็นนิรันด์เหนือภูมิทัศน์ของจักรวาลยักษ์ใหญ่นมถุงเหล่านี้ถือกําเนิดจากการล่มสลายของดาวมวลมากมีความกระหายแสงและสสารอย่างไม่รู้จักพอเมื่อเราเข้าใกล้หลุมดําแรงดึงน้มถวงจะรุนแรงมากจนไม่มีแม้แต่แสงก็สามารถหลุดพ้นจากเงื้อมือของมันได้ขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเป็นขอบเขตของจักรวาล ซึ่งเกินกว่าข้อมูลใดๆจะสามารถย้อนกลับไปได้ถือเป็นจุดที่ไม่อาจหวนกลางบอได้ขอบเขตที่ปกคลุมพื้นที่นั้นด้วยความมืดชั่วนิรันดร์ในคอสมิกเปเลหลุมดำปรากฏตัวขึ้นในฐานะนักเต้นคอสมิกดูทราบความฉลาดของดาวฤกษ์ข้างเคียงและทำให้บริเวณอันกว้างใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงปราศจากแสงสว่างความมืดที่อยู่รอบๆหลุมดำขยายออกไปเกินกว่าการไม่มีแสงมันเจาะลึกเข้าไปในอาณาจักรอันลึกลับแห่งกาลอกาสนั่นเองเมื่อวัตถุเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์โครงสร้างของการโอกาส ก็บิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวทำให้เกิดเอกภาวะจักราวาลที่กฎฟิสิกส์ที่รู้จักพัทงทลายลงการบิดเบือนความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งนี้เพิ่มชั้นให้กับความลึกลับของจักราวาลอีกชั้นหนึ่งเนื่องจากธรรมชาติของอวกาศและเวลากลายเป็นขาวงกฎแห่งความซับซ้อนเราที่ทอดทิ้งโดยหลุมดำทั้งตามตัวอักษรและเชิงเปรียบเทียบนั้นขยายออกไปไกลเกินขอบเขตที่มองเห็นได้เชิญชวนให้เราใคร่ครวญถึงความลับของจักราวาลที่ซ่อนอยู่ภายในอ้อมกอดแรงโน้มถ่วงของมันในภูมิประเทศของจักราวาลหลุมดำทำหน้าที่ เป็นปฏิมากรจักรวาลกำหนดชะตากรรมของกาแล็กซีและดวงดาวอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของหลุมดำอาจทำให้ดาวฤกษ์ใกล้เคียงโครจรรอบมันทำให้เกิดการเต้นของจักรวาลที่ท้าทายความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับกลศาสตร์ท้องฟ้าความมืดที่ปกคลุมบริเวณเหล่านี้กลายเป็นผืนผ้าใบที่ซึ่งบรลเลงแห่งจักรวาลแห่งปฏิสัมพันธ์แรงโน้มถ่วงจะเผยออกมาการทำงานร่วมกันระหว่างแสงสว่างและความมืดการสร้าง และการทำลายล้างภายในขอบเขตจักรวาลของหลุมดำช่วยเพิ่มเสน่ห์ของปริศนาจักรวาลเชิญชวนให้เราสำรวจเงาจักรวาลที่ซึ่งความลึกลับแรงโน้มถ่วงของจักรวาลเปิดเผยตัวเองเมื่อเรามองเข้าไปในห้วงอวกาศที่ล้อมรอบหลุมดำเรากำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งแห่งจักรวาลแห่งอ,อความมืดและความหน้าหลงไหลภูมิภาคที่ถูกครอบงำโดยยักย้ายแรงโน้มถ่วงเหล่านี้กลายเป็นโรงละครแห่งสวรรค์ที่กฎแห่งฟิสิกส์ถูกผลักดันจนถึงขีดจำกัดความมืดของหลุมดำทั้งตามตัวอักษร และเชิงสัญลักษณ์กลายเป็นประตูสู่สิ่งที่ไม่รู้จักซึ่งเป็นขีดจำกัดของจักรวาลที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและเชิญชวนให้เราเดินทางสู่ส่วนลึกของกาดกาที่ซึ่งความลับของจักรวาลถูกเขียนในภาษาของความมืดเมื่อเริ่มต้นการสำรวจจักรวาลเราได้พบกับสสารที่ไม่มีตัวตนซึ่งท้าทายการตรวจจับและหลุดพ้น จากการควบคุมของเครื่องมือที่มีความซับซ้อนที่สุดของเรานั่นก็คือสสารมืดสสารมืดแทะขยายอาบไปราวกับม่า,า,านจักรวาลที่มองไม่เห็นทั่วจักราวาลและมีอิทธิพลโน้มถ่วงต่อสสารที่มองเห็นได้รอบๆตัวมันแม้จะมีชื่อสสารมืดไม่ปล่อยดูซับหรือสะท้อนแสงทำให้กล้องโทรทัศน์ทั่วไปมองไม่เห็นธรรมชาติที่เข้าใจยากของมันเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังจักราวาลลึกลับโดยสร้างงอกโครงสร้างจักราวาลอันกว้างใหญ่ ที่เราสังเกตเห็นอย่างเงียบๆการมีอยู่ของสสารมืดเพิ่มความลึกลับอีกชั้นหนึ่งให้กับกลนบึ้งของจักรวาลเนื่องจากที่ผลที่มองไม่เห็นของมันนั้นมีมากกว่าสสารที่มองเห็นได้ที่เรารับรู้ทําให้เกิดองค์ประกอบของความสับสนในจักรวาลปริศนาเกี่ยวกับสสารมืดนลึกซึ่งยิ่งขึ้นเมื่อเราพิจารณาถึงบทบาทของมันในการเต้นระบบำจักรวาลของกาแล็กซีแม้ว่าสสารที่มองเห็นได้ ซึ่งประกอบด้วยดวงดาวก๊าซและฝุ่นก่อตัวเป็นแกงกลางเรืองแสงของกาแล็กซี่แต่สารมืดก็ขยายกิงการที่มองไม่เห็นของมันออกไปเกินขอบเขตเหล่านี้มันทำหน้าที่เป็นโครงั่างร้านที่มองไม่เห็นซึ่งมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของดวงดาวและกาแล็กซี่ในระดับจักรวาลการอบกอดด้วยแรงโน้มถ่วงของสสารมืดไม่เพียงแต่ยึดกาแล็กซี่ไว้ด้วยกันเท่านั้นแต่ยังมีส่วนทำให้เกิดโครงถ่ายจักรวาลซึ่งเป็นเครือข่ายอันกว้างใหญ่ของเส้นใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งทอดยาวไปทั่วช่องว่างของจักรวาลมันอยู่ในใยจักรวาลน,นี้ซึ่งถักทอด้วยเส้นได้ของสสารมืดที่มองไม่เห็นความซับซ้อนที่แท้จริงของโครงสร้างจักรวาลปรากฏขึ้นเชื้อเชิญให้เราเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายในเงาจักรวาลการเต้นรําของจักรวาลระหว่างสสารมืดและสสารที่มองเห็นได้แสดงบนเวทีอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลกําหนดชะตากรรมของกาแล็กซี และมีอิทธิพลต่อจักรวาลแห่งการขยายตัวสสารมืดแม้จะเงียบและมองไม่เห็นแต่ก็มีแรงดึงดูดโน้มถ่วงซึ่งส่งผลต่อวิธีโคจรของวัตถุในจักรวาลอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างพลังจักรวาลเหล่านี้ก่อให้เกิดความมืดโดยรวมของอวกาศเนื่องจากธรรมาชาติที่เข้าใจยากของสสารมืดทำให้เราซ่อนมันไว้จากการสังเกตโดยตรงของเราความสับสน ของจักรวาลที่อยู่รอบๆบสสารมื่อท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลกระตุ้นให้เรามองเข้าไปในอาณาจักรที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นที่ซึ่งความลึกลับแห่งแรงโน้มถ่วงของจักรวาลถูกเปิดเผยเมื่อเราจ้องมองเข้าไปในส่วนลึกของจักรวาลความลึกลับของสสารมืดดึงดูดให้เราก้าวข้ามขีดจํากัดของจักรวาลที่มองเห็นได้ของเราและสำรวจมิติที่ซ่อนอยู่ซึ่งกำหนดรูปแบบการเล่าเรื่องของจักรวาลความมืดที่แทรกเข้าสู่อวกาศ ไม่ใช่แค่การไม่มีแสงสว่างเท่านั้นแต่ยังเป็นประตูสู่อาณาจากักรที่ไม่เคยมีใครรู้จักซึ่งพลังที่มองไม่เห็นของจักรวาลได้ประสานบบลเล่แห่งจักรวาลสสารมืดซึ่งมีธรรมชาติอันลึกลับและอิทธิพลแผ่ซ่านเชิญชวนให้เราร่วมเดินทางสู่เงามืดของจักรวาลที่ซึ่งแก่น แท้ของจักรวาลเผยให้เห็นตัวเองในการเต้นรำอันละเอียดอ่อนระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งไม่รู้ขณะที่เราสำรวจทะเลจักรวาลอันกว้างใหญ่เราพบกับเมฆฝุ่นระหว่างดวงดาวที่ลอยอยู่เหมือนหมอกจักรวาลทั่วท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เนบิวลาคอสมิกเหล่านี้ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆตั้งแต่เม็ดเล็กๆจนถึงโมเลกุล ขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นทั้งม่านบางตาและศิลปินในปรากฏการณ์จักรวาลอันยิ่งใหญ่ฝุ่นระหว่างดวงดาวแม้จะดูเบาบางเมื่อเปรียบเทียบกับความกว้างใหญ่ของอวกาศแต่ก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างผืนผ้าที่ส่องสว่างของท้องฟ้าอย่างค่ำคืนขณะที่แสงดาวเดินทางผ่านสื่อระหว่างดวงดาวก็พบกับเมฆฝุ่นเหล่านี้และเข้าไปผูกพันกับการเต้นรำอันซับซ้อนของมันการทำงานร่วมกันระหว่างแสงและฝุ่นทำให้เกิดเงาบนท้องฟ้าและทำให้ภูมิทัศน์ของจักรวาลสว่างสวัย ซึ่งมีส่วนทําให้เกิดความมืดมิดและความลึกลับโดยรวมของอวกาศการดูดกลืนและการกระเจิงของแสงจากฝุ่นระหว่างดวงดาวทําให้ทิวทัศน์ของจักรวาลมีลักษณะเฉพาะขณะที่แสงเดินทางผ่านเมฆคอสมิกเหล่านี้จะได้รับฟิลเตอร์คอสกสีของแสงจะเปลี่ยนไปและความหมอกเข้มของแสงก็จางลงเฉดสีจักรวาลซึ่งครั้งหนึ่งเคยสดใสและแตกต่างกลายเป็นเสียงกระซิบเงียบๆทำให้ท้องฟ้าอย่างค่ำคืนมีจานสีที่ละเอียดอ่อน และน่าหลงไหลฝุนระหว่างดวงดาวในการออกแบบท่าเต้นของจักรวาลกลายเป็นทั้งผู้ทำงานร่วมกันทางศิลปะและปฏิมากระแห่งจักรวาลซึ่งกำหนดรูปแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพของจักรวาลถึงผ้าใบจักรวาลมีความลึกมากขึ้นโดยผ่านการเต้นรำระหว่างดวงดาวขณะที่อนุภาคฝุ่นทอดเงาอันซับซ้อนที่ถักทอเรื่องราวไปทู่เบทีท้องฟ้าในบบลเล่แห่งจักรวาลฝุ่นระหว่างดวงดาวไม่ได้เป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมเท่านั้นแต่ ยังเป็นตัวแสดงสําคัญในละครระหว่างดวงดาวอีกด้วยอนุภาคจักรวาลเหล่านี้เกิดจากเศษซากข,ของดวงดาวโบราณกลายเป็นผู้ส่งสารแห่งจักรวาลโดยแบกรับประวัติศาสตร์ของจักรวาลไว้ภายในอ้อมกอดอันเงียบงันขณะที่พวกมันกระจัดกระจายและดูซับแสงพวกเขาเล่าเรื่องราวของกาแล็กซีอันห่างไกลาการระเบิดของดาวฤกษ์และวิวัฒนาการของจักรวาลที่หล่อหลอมจักรวาลโดยพื้นฐานแล้วความสับสนในจักรวาลที่เกิดจากฝุ่นระหว่างดวงดาวนั้น เป็นม่านที่เชิญชวนให้เราลอกชั้นของการเล่าเรื่องเกี่ยวยวก,กับจักรวาลออกเผยให้เห็นเรื่องราวที่เขียนไว้ในแสงดาวที่ลัดลอะผ่านเมฆจักรวาลเหล่านี้ในขอบเขตแห่งการสำรวจจักรวาลฝุ่นระหว่างดวงดาวไกลเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในขณะที่มันบดบังวัตถุในจักรวาลที่อยู่ห่างไกลมันก็กลายเป็นหน้าตาจักรวาลสู่อดีตแคปซูลเวลาที่บรรจุค,ความลับของจักรวาลการสังเกตการและการศึกษาฝุ่นระหว่างดาว ทำให้นักดาราศาสตร์มีข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของกาแล็กซีไกลโพ้นวงจรชีวิตของดาวฤกษ์และพลวัตโดยรวมของตัวกลางในจักรวาลดังนั้นการเต้นรำของฝุ่นระหว่างดวงดาวที่ดูเหมือนละเอียดอ่อนจึงเผยให้เห็นละครจักรวาลที่มีความสำคัญอย่างลึกซึง้งอเผยให้เห็นม่านแห่งความลึกลับที่กระตุ้นให้เราเปิดเผยความลับของจักรวาลที่ซ่อนอยู่ภายในหมอกจักรวาลในขณะที่เราผจญไัยไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จัก ในจักรวาลการเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลของเราจะนำเราเผชิญหน้ากับแนวคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับระยะทางและเวลาทางดาราศาสตร์ซึ่งเป็นความขัดแย้งของจักรวาลที่เพิ่มความซับซ้อนหลายชั้นให้กับปริศนาแห่งจักรวาลในขณะที่แสงจากดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปเดินทางข้ามจักรวาลอันกว้างใหญ่พื้นที่อันกว้างใหญ่ที่แท้จริงทําให้เกิดการล่วงเวลาที่เปลี่ยนการรับรู้ของเราเกี่ยวกับจักรวาลแม้ว่าแสงจะมีความเร็วเหลือเชื่อแต่ก็ต้องใช้เวลาในการสำรวจระยะทางทางดาราศาสตร์ ที่แยกวัตถุท้อง,งอฟ้าออกจากกันเมื่อแสงดาวมาถึงจุดชมวิวของเราบนโลกดาวฤกษ์เหล่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดดำรงอยู่ด้วยซ้ำการล่งเวลานี้หรือที่เรียกว่าเวลาเดินทางของแสงนำเสนอลักษณะทางโลกในการสังเกตจักรวาลของเราเชิญชวนให้เราคร่กรวญถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผ้าทอท้องฟ้าระยะทางทางดาราศาสตร์กลายเป็นผู้ปกครองจักรวาลซึ่งไม่เพียงแต่วัดความกว้างของอวกาศเท่านั้นแต่ยังวัดการเคลื่อนตัวของเหตุการณ์ท้องฟ้าด้วยแสงจากดาวฤกษ์ อันไกลโพ้นซึ่งอาจใช้เวลานับล้านปีกว่าจะมาถึงเรานั้นถือเป็นภาพอดีตอันไกลโพ้นติดตัวไปด้วยด้วยวิธีนี้ท้องฟ้ายามค่ำคืนจึงกลายเป็นแคปซูลเวลาแห่งสวรรค์โดยรักษาประวัติศาสตร์ของจักรวาลไว้ในแสงระยิประยับของดวงดาวที่อยู่ห่างไกลขณะที่เราจ้องมองบีคอน จักรวาลเหล่านี้เราไม่ได้เพียงแต่เฝ้าดูปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังมองไปยังยุงยคสมัยที่หล่อหลอมภูมิทัศน์ของจักรวาลการเดินทางผ่านอาวกาศและเวลาซึ่งเพิ่มมิติเหนือการเวลาให้กับการสำรวจจักรวาลของเราพรมจักรวาลไม่คงที่มันเป็นผืนผ้าใบแบบไดนามิกที่ดวงดาวถือกำเนิดวิวัฒนาการและพบกับชะตากรรม ของจักรวาลในที่สุดแสงที่เรารับรู้จากเทฟ้าฟ้าเหล่านี้กลายยอเป็นนักเล่าเรื่องโดยเล่าถึงการผจญภัยในจักรวาลของดวงดาวต่างๆในยุคต่างๆซูเปอร์โนวาการตายด้วยระเบิดของดาวมวลมากกลายเป็นดอกไม้ไฟจักรวาลที่แช่แข็งทันเวลาแสงของพวกมันส่งมาถึงเราในระยะทางจักรวาลอันกว้างใหญ่ธรรมชาติของประสบการณ์การสังเกตการของเรากลายเป็นการเต้นรำระหว่างปัจจุบันและอดีตเมื่อแสงจากกาแล็กซี และในดวลาอันห่างไกลเผยให้เห็นประวัติศาสตร์จักรวาลที่เขียนด้วยภาษาโฟตอนแนวคิดเรื่องระยะทางและเวลาทางดาราศาสตร์เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์บนท้องฟ้ากับสถานที่ของเราในละครจักรวาลอันกว้างใหญ่กาแล็กซีอันห่างไกลแสงโบราณของควาซาและเสียงสะท้อนของจักรวาลของบิ๊กแบงล้วนกลายเป็นเส้นได้ในมา่านจักรวาลทอเรื่องราวที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของมุมมองทางโลกของเราจักรวาลเผยให้เห็นตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีพลวัตและวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยการทำงานร่วมกันขอองค์มิติเชิงพื้นที่และมิติเวลาเชื้อเชิญให้เราเดินทางข้ามทางเดินของเวลาและอวกาศในขณะที่เราไขาปริศนาจักรวาลที่ยังคงอยู่ในระยะทางท้องฟ้าในการเดินทางในจักรวาลเราได้พบกับพลังลึกลับที่เรียกว่าพลังงานมืดซึ่งเป็นมือที่มองไม่เห็นซึ่งควบคุมการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจักรวาลพลังงานมืดซึ่งเป็นปริศนาแห่งจักรวาลอาศัยอยู่ภายนในโครงสร้างแห่งอวกาศ โดยทำหน้าที่เป็นพลังหน้ารังเกียจลึกลับที่ต่อต้านแรงดึงของแรงโน้มถ่วงแม้ว่าสสารมืดจะมีอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงแต่พลังงานมืดก็ผลักกาแลกซีออกจากกันในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการชักเย่อในจักรวาลระหว่างแรงดึงดูดของสสารมืดและการผลักที่หน้ารังเกียจของพลังงานมืดเพิ่มความซับซ้อน ให้กับการเต้นรำของจักราวาลสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักราวาลและมีส่วนทำให้เกิดความมืดอันลึกซึ้งที่ห่อหุ้มอวกาศบทบาทของพลังงานมืดในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักราวาลปรากฏชัดเจนเมื่อเราสังเกตกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลแสงจากกาแล็กซีเหล่านี้ผ่านการเคลื่อนตัวสีแดงของจักราวาลซึ่งเป็นการยืดความยาวเคลื่อนออกไปในขณะที่จักราวาลขยายตัวการเปลี่ยนแปลงสีแดงนี้เป็นลายนิ้วมือของจักราวาลของการขยายตัวที่เร่งขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยพลังงานมืดโครงสร้างแห่งอวกาศ นั้นดูเหมือนจะยืดออกเปลี่ยนเฉดสีที่ครั้งหนึ่งเคยสดใสของกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลออกไปให้กลายเป็นเสียงกระซิบของจักรวาลพลังงานมืดแม้จะมองไม่เห็นแต่กลายเป็นสถาปนิกแห่งจักรวาลหล่อหล,อ,ลอมเรขาคณิตของจักรวาลและมีอิทธิพลต่อแสงจักรวาลที่มาถึงกล้องโทรทัศน์ของเราหล่อหล,อ,ลอมภูมิทัศน์ของจักรวาลในยามพบค่ำช่วงนิรันด์เมื่อเราใคร่ครวญถึงธรรมชาติของพลังงานมืดปริศนาเกี่ยวกับจักรวาลก็ปรากฏขึ้นต่างจากสสารมืดซึ่งใช้แรงดึงโน้มถ่วงและสร้างรูปร่างของโครงขาย จักรวาลอิทธิพลที่น่ารังเกียจของพลังงานเมื่อจะเด่นชัดมากขึ้นเมื่อจักระวาลขยายตัวการทำงานร่วมกันระหว่างพลังจักรวาลอันมืดมิดเหล่านี้ทำให้เกิดความตึงเครียดของจักรวาลการผลักและดึงของจักรวาลที่กำหนดชะตากรรมของจักรวาลพลังงานมืดที่มีลักษณะลึกลับและขัดกับสัญชาตญาณท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับพลังจักรวาลที่กำลังเล่นอยู่โดยเรียกร้องให้เราเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายในขอบเขต จักรวาลที่ซึ่งอิทธิพลของมันปรากฏชัดเจนในโรงละครแห่งจักรวาลพลังงานมืดกลายเป็นทั้งพลังที่มองไม่เห็นและเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลอิทธิพลของมันจะเด่นชัดมากขึ้นในระดับจักรวาลวิทยาโดยที่ปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซี่ถูกบดบังด้วยการผลักดันอันกว้างใหญ่ของพลังงานมืดความมืดแห่งจักรวาลแม้จะไม่ได้เกิดจากพลังงานมืดเพียงอย่างเดียวแต่ได้รับความสำคัญใหม่เมื่อเราพิจารณาถึงบทบาทของพลังลึกลับนี้ในการกำหนดชะตากรรม ของจักรวาลพลังงานมืดกลายเป็นปริศนาเกี่ยวกับจักรวาลพลังที่ท้าทายสัญชาตญาณของเราและเชิญชวนให้เรามองเข้าไปในอาณาจักรที่ไม่รู้จักซึ่งพลังพื้นฐานของจักรวาลเผยให้เห็นตัวเองในการเต้นรำชั่วนิรันดร์ระหว่างการขยายตัวของจักรวาลและความมือดาอันน่าหลงไหลที่ห่อหุ้มจักรวานเริ่มต้นการเดินทางในจักรวาลโอดิสซีของเราเราได้พบกับอาณาจักรที่ยังไม่ได้สำรวจซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตความเข้าใจของเราในปัจจุบัน ซึ่งเป็นดินแดนจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่เพิ่มองค์ประกอบของความลึกลับให้กับพื้นที่อันกว้างใหญ่แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในการวิจัยทางดาราศาสตร์และการสำรวจอวกาศแต่ส่วนสำคัญของจักรวาลยังคงไม่จดที่แผนที่และมีอยู่เกินขอบเขตของการสังเกตการณ์ในปัจจุบันสิ่งแปลกปลอมในจักรวาลน,นี้จุดประกายจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นของนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์และผู้สนใจเรียกร้องให้เราออกไปผจญภัยลึกลงไปในห้องลึกของจักรวาลซึ่งมีการค้นพบใหม่ และการเปิดเผยจักรวาลระะอายุอาณาจักรแห่งอวากาศที่ยังไม่ได้สำรวจไม่เพียงขยายออกไปในเชิงพื้นที่เท่านั้นแต่ยังขยายออกไปในแนวความคิดด้วยความลึกลับของสสารมืดพลังงานมืดและต้นกำเนิดของจักรวาลทำให้เราเข้าใจความเข้าใจที่ครอบลุ่มของเราโดยเผยให้เห็นผ้าทอ,อาแหง่งจักรวาลที่ถักทอด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบปริศนาเกี่ยวกับจักรวาลเหล่านี้ขับเคลื่อนชุมชนวิทยาศาสตร์ ให้ขยายขอบเขตความรู้ของเราเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่รองโทรทัศน์และภารกิจอวกาศที่ออกแบบมาเพื่อเจาะทะลุม่านจักรวาลและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในเงาจักรวาลเมื่อเรามองไปยังสิ่งที่ไม่รู้จักในจักรวาลการคาดหวังถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดกลายเป็นแรงผลักดันในการสแสวงหาความเข้าใจของเราอาณาจักรที่ยังไม่ได้สำรวจไม่ใช่แค่ระยะทางอันกว้างใหญ่ ที่รอบการสำรวจเท่านั้นพวกเขาเป็นตัวแทนของดินแดนทางปัญญาที่ไม่จดที่แผนที่ซึ่งกฎของฟิสิกส์และธรรมชาติของความเป็นจริงอาจมีมิติใหม่สิ่งแปลกปลอมในจักรวาลกลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับจินตนาการซึ่งเป็นผืนผ้าใบที่มีการทดสอบปรับปรุงและบางครั้งก็มีการทดสอบสมมติฐานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ซึ่งกำหนดนิยามใหม่ของการรับรู้ของเราเกี่ยวกับจักรวาลอาณาจักรแห่งอวากาศที่ยังไม่ได้สำรวจนั้น ไม่คงที่พวกมันวิวัฒนาการไปตามการสังเกตใหม่ๆความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางทฤษฎีขณะที่เรากำหนดมุมมองของเราบนขอบเขตจักรวาลที่ยังรอการสำรวจอยู่เราก็เริ่มต้นการเดินทางแห่งการสำรวจทางปัญญาที่ก้าวข้ามขอบเขตทางกายภาพของอวกาศสิ่งที่ไม่รู้จักไหนจักรวาลซึ่งมีเสน่ห์เย้ายวนใจเชิญชวนให้เราก้าวข้ามขอบขีดความรู้และความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์กระตุน้นให้เรายอมรับความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นลักษณะของดินแดนที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักในจักรวาลในการสแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลดินแดนที่ยังไม่ได้สำรวจไม่เพียงแต่กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการสำรวจเท่านั้นแต่ยังเป็นประตูสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลที่เผยแผ่ไปในพื้นที่อันกว้างใหญ่และลึกลับของจักรวาลขณะที่เราจ้องมองผืนผ้าใบแห่งจักรวาลเราก็เผชิญหน้ากับสเสน่ห์อันน่าหลงใหลค่งองค์พลังแห่งสสารเมื่อที่มองไม่เห็นผ้าผืนนนจักรวาลที่มองไม่เห็น ซึ่งกำหนดชะตากรงมของจักราวาลสสารมืดเป็นสสารลึกลับและเข้าใจยากมีอิทธิพลโน้มถูกไปทั่วทั้งจักราวาลก่อให้เกิดการเต้นรำในจักราวาลด้วยสสารที่มองเห็นได้ซึ่งก่อตัวเป็นกาแล็กซี่ดวงดาวและโครงสร้างท้องฟ้าที่เราสังเกตเห็นต่างจากสสารทั่วไปสสารมืดยังคงอยู่เกินขอบเขตของประสาทสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าของเรา ซึ่งเผยให้เห็นการมีอยู่ของมันผ่านปฏิกิริยาระหว่างแรงโน้มถ่วงเท่านั้นพลังจักรวาลและที่มองไม่เห็นนี้เพิ่มชั้นของความน่าติดตามให้กับความมืดของจักรวาลในขณะที่อิทธิพลที่แพร่หลายของมันขยายออกไปไกลเกินขอบเขตของการสังเกตดโดยตรงของเราในบันเลขเกี่ยวกับจักรวาลสสารมืดปรากฏตัวขึ้นในฐานปะปติมากรจักรวาลซึ่งสร้างโครงข่ายจักรวาลอันกว้างใหญ่ ที่เชื่อมโยงกาแล็กซีในเครือข่ายระหว่างกาแล็กซีอันกว้างใหญ่การออกอดแรงโน้มถ่วงของสสารมืดก่อให้เกิดโครงนั่งร้านจัก,กรวาลที่ใช้สร้างกาแล็กซีมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่และรูปแบบการรวมกลุ่มของพวกมันในระดับจัก,กรวาลเส้นใหญ่ที่มองไม่เห็นของสสารมืดทันการเข้ากับเกลียวกาแล็กซีที่มองเห็นได้ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบไดนามิก ที่กำหนดโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลไทยในการผสมผสานของจักรวาลน,นี้เองที่ความลึกลับของสสารมืดถูกเปิดเผยเชิญชวนให้เราถอดรหัสเสียงกระซิบแห่งแรงโน้มถ่วงที่สะท้อนผ่านความมืดของจักรวาลแม้ว่าสสารมืดจะมองไม่เห็นแต่ผลกระทบของจักรวาลก็กราก้ต่อให้เห็นเมื่อเราสังเกตความเร็วการหมุนของกาแล็กซีและเลนอนโน้มถ่วงของแสงที่อยู่ห่างไกลปรากฏการเหล่านี้ ซึ่งเป็นความผิดปกติภายในจักรวาลที่สังเกตได้บอกเป็นในถึงการมีอยู่ของสหายในจักรวาลที่มองไม่เห็นซึ่งพยายามดึงแรงโน้มถ่วงของมันสสารมืดกลายเป็นเรื่องราวนักสืบในจักรวาลโดยนักดาราศาสตร์รวบรวมหลักฐานการดำรงอยู่และอิทธิพลของมันบนเวทีท้องฟ้าปริศนานั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อธรรมชาติที่แท้จริงของสสารมืดยังคงหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยตรงทําให้นักวิทยาศาสตร์ ต้องต่อสู้กับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในเงาจักรวาลในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลอันยิ่งใหญ่สสารมืดกลายเป็นปริศนาเกี่ยวกับจักรวาลที่ก้าวว่างขอบเขตของความเข้าใจในปัจจุบันของเราทอนรมชาติที่เข้าใจยากของมันท้าทายการรับรู้ของเราเกี่ยวกับจักรวาลและกระตุ้นให้เราสำรวจอาณาจักรที่มองไม่เห็นซึ่งอิทธิพลของมันมีความสำคัญยิ่งสสารมืดแม้จะถูกซ่อนไว้จากสายตาของเราแต่ก็กลายเป็น ส่วนสําคัญของวงออเคสตราแห่งจักรวาลซึ่งมีส่วนช่วยในการเต้นรำของจักรวาลซึ่งกําหนดชะตากรรมของกาแล็กซี่และวิวัฒนาการของจักรวาลในขณะที่เราเปิดเผยความลับของจักรวาลที่ถูกปกปิดด้วยสสารมืดเราก็เริ่มต้นการเดินทางสู่ใจกลางของความมืดของจักรวาลที่ซึ่งพลังที่มองไม่เห็นของจักรวาลกำมือเรียกเราให้ค้นพบความลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่